เฮ้ยท่านบอสผมบอกตามตรงนะว่าตั้งแต่ที่พวกเรามีเจ้าดำนั่นเข้ามาน่ะผมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วจะให้จะทำยังไงวะไล่มันออกหรือไงมันเป็นไปได้ที่ไหนล่ะเจ้ามอนะมันมีประโยชน์ใช่ใช่ท่านบอสผมรู้อยู่แล้วนะเรื่องนั้นแต่ว่าคือบางทีพวกเราควรจะมีเวลาพักของพวกเราบ้างนะก็เหมือนกับหน่วยอื่นง่ายพวกเราก็ทำงานกันมาตลอดนี่นะก็ควรจะมีเวลาพักบ้างถูกไหมล่ะผมเองก็เห็นด้วยเป็นอย่างสูงเลยที่พวกเราเนี่ยควรจะมีเวลาพักบ้างเพราะตั้งแต่ที่เรามีไอ้เจ้านั่นเข้ามาในทีเนี่ยแม่งก็พูดไม่หยุดเลยจ้าไปผมมีคำถามอย่างหนึ่งไอ้เจ้านั่นมันมีประโยชน์กับเรายังไงเหรอครับท่านอ๋อถ้าเป็นเรื่องนั้นละก่อนนะไอ้เจ้านั่นน่ะมันมีประโยชน์กับเราก็เพราะว่ามันสามารถข้ามมิติเวลาและสามารถย้อนเวลาได้ยังไงล่ะฮะท่านหมายถึงเล่นกับมิติเวลาอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าก็น่าจะแบบนั้นแหละฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้มาเท่าไหร่หรอกนะจริงนะเจ้าหมอนั่นมันก็ไม่ได้เป็นนักข้ามเวลาที่เก่งอะไรมากหรอกนะหลายๆคนในมัลติเวิร์สนี้และคนละมัลติเวิร์สก็สามารถทำได้กันทั้งนั้นแหละมันก็เหมือนกับความสามารถทั่วไปนะก็แค่เป็นแบบความสามารถของบุคคลเฉพาะในจักรวาลนั้นๆเฉยๆนะเจ้าปามเองมันก็ไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกที่สามารถทำแบบนั้นได้นะแล้วแกมันจะรู้หรือเปล่าว่าเจ้าปามเนี่ยมันจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนะแต่อย่างแรกเลยเนี่ยคือการมารับใช้นายยังไงล่ะแต่ถ้าเกิดจะถามว่ามันทำไปเพื่ออะไรเนาะฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่าเป้าหมายสูงสุดของเจ้านั่นน่ะมันคืออะไรแต่ที่ฉันรู้แน่ๆเลยก็คือเจ้าหมอนั่นน่ะไม่ได้มาจากมิตินี้อย่างแน่นอนอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมาจากอนาคตอาจจะมาจากอดีตหรือมาจากความเป็นไปได้ต่างๆของมิติของเราหรืออาจจะมาจากความเป็นไปได้ของต่างๆของมิติอื่นๆหรืออาจจะมาจากที่อื่นๆที่พวกเรานั้นจินตนาการไม่ถึงก็ได้และแน่นอนว่าฉันเองก็ไม่รู้เช่นกันว่ามันน่ะมาจากมิติที่ดีหรือมันมาจากมิติที่เลวร้ายกันแน่แต่ที่ฉันรู้ตอนนี้เลยก็คือเขาเนี่ยยังอยู่ฝ่ายเราอยู่โทษทีนะแต่มึงพูดเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไม่รู้เอาจริงนะการที่เราเนี่ยอยู่ใกล้กันตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะเงียบปากไปซะไอ้แฮมนายไม่มีสิทธิ์เถียงฉันให้แฮมนายควรจะเคารพการตัดสินใจของฉันนะว่าฉันน่ะฉลาดกว่านายยังไงล่ะทักทำตัวให้แบบนี้ด้วยวะเฮ้ยพวกเราเนี่ยคนจะร่วมมือกันเป็นทีมสิไม่ใช่แบบนี้เฮ้ยพวกนายนี่มันโง่จริงเลยพวกเราเนี่ยจะมีทีมวันนี้ซะเองดาร์กนายก็อีกคนไม่หัดใช้สมองใช้แต่กำลังนายมันไร้ประโยชน์นายจะมีอะไรเก่งแค่ไหนใครก็ไม่สามารถที่มันจะมาเสนอให้ทีมนี้ได้ดาร์กเฮ้ยทุกคนพอเอาล่ะทุกคนใจเย็นและฟังฉันให้ดีนะตอนนี้สันติไม่ใช่ทางออกถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันก็คงจะมีแต่การทะเลาะกันไปเปล่าๆแล้วนะใช่ฉันเองก็เห็นด้วยกับแฮมนะพวกเราควรแบ่งแยกทีมกันงั้นสินะถ้างั้นฉันก็คงมีทีมของฉันแล้วแหละอ้าวล่ะทุกคนก็คงจะมีทีมกันครบหมดแล้วสินะทีนี้ก็ไม่ต้องมางอให้พวกเรากลับเข้าทีมคืนนะเว้ยแน่นอนว่าไม่อยู่แล้วล่ะจะไปไหนก็ไปเลยปะใช่แต่เบื้องหลังของความสำเร็จนั้นก็คือท้องกูเป็นรูไอให้กูเรียกสีธัญญาไหมโอเคบอสแผนที่บอกว่าจะทำให้พวกมันแตกแยกรู้สึกว่าจะสำเร็จแล้วนะแล้วยังไงต่อหรือน่าจะใช้วิธีเดิมๆก็คือการเอาคนโง่ๆเข้าทีมมาเพิ่มเรื่อยๆล่ะฉันพอแล้วล่ะไก่เรื่องพันนั่นนะลูกน้องส่วนใหญ่ของฉันก็ใช้การไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่อ่ะกูเห็นด้วยเอาไอ้แก่นี่มึงหลอกด่ากูวะเนี่ยไอ้สัตว์กูทำงานตั้งเยอะนะเว้ยต่างจากมึงโดยสิ้นเชิงเลยล่ะไอ้แก่ตั้งแต่ไอ้หน้าดำคล้ำเครียดหายไปกูแบกรับภาระทั้งหมดคนเดียวเลยเนี่ยเอาจริงนะร่างโคลนของฉันน่ะกับความทรงจำของฉันน่ะมันแชร์กันได้บางความทรงจำนะและภาพสุดท้ายที่ฉันได้เห็นเกี่ยวกับไอ้หน้าดำคล้ำเครียดก็คือมันโดนรถไฟมหาปลัยชนแล้วก็กระทะทองคำ .exe ฟาดหัวแตกนั่นก็ฟังดูเจ็บนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็จริงนะแล้วมีใครอยากลองบ้างล่ะเอาเป็นไอ้ที่อยู่ข้างหลังใช้คนแรกเลยก็แล้วกันโอเคพอใช่ว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะจากการที่พวกเราเนี่ยทำให้จะพวกนั้นน่ะมันแตกแยกกันน่ะก็เท่ากับว่าพวกนั้นน่ะจะแยกทีมกันและออกไปอยู่ในที่ต่างๆซึ่งจากที่ฉันได้เห็นในมอนิเตอร์ของไอ้เจ้าหน้าแหว่งน่ะก็คือพวกมันน่ะแยกออกไปเป็น4ทีมคือท่านจะให้พวกเราแยกออกไปตบแต่ละทีมใช่ไหมแล้วใครจะต้องไปจัดการทีมไหนล่ะแต่ละทีมก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปซะด้วยสิและเอาจริงๆนะบางคนที่อยู่ในทีมตอนนี้สกิลก็ไม่ถึงด้วย
ให้ฉันกลับไปดูมอนิเตอร์ไหมแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์มาให้ว่าใครควรจะไปจัดการทีมไหนนะหรือบางทีฉันว่าพวกเราควรจะเรียกเจ้าหมอนั่นออกมาเลยนะไม่บอสอย่านั่นโคตรไม่เวิร์กเลยแหละอย่าลืมนะเพื่อนว่าเจ้านั่นน่ะมีฝีมือที่พอๆกับนายเลยนะใครถามมึงและมึงมาได้ไงกูรู้นะว่ามึงมาจากจักรวาลของไอ้ปั้นน่ะแต่ก็เจ้าบอสมันพาเจ้าปั้นมาคนเดียวไม่ใช่หรือไงแล้วนี่มึงช่วยพูดปกติได้ไหมเนี่ยเอาจริงนะฉันไม่คิดว่างานสินะถ้างานฉันก็คงมีแค่วิธีเดียวที่จะเอาแกออกไปได้ก็คือการฆ่าแกทิ้งสินะแกเองก็เก่งดีนี่ว่าถ้างั้นฉันก็คงไม่ต้องออมมือแล้วสินะคือเอาจริงๆชื่อนายก็คุ้นๆเหมือนกันนะฉันเนี่ยเคยเจอนายที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าใช่นายเคยเจอฉันมาก่อนแต่นายคงจำไม่ได้นะเรื่องมันก็หลายปีมาแล้วนะก็ตอนนั้นนายจำได้ไหมที่ฉันนั่งอยู่ร้านเคียสซีนายก็เอาเงินฉันไป20อะและนายก็คงจำได้สินะว่ามันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่บอสเนี่ยได้สู้กับใครบางคนแล้วเขาเนี่ยก็ได้เสียดวงตาไปอ่าฮะก็ใช่บอสเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยล่ะอ๋อใช่ฉันยังจำได้ดีเลยก่อนวันที่เขาเนี่ยจะเสียดวงตาไปฉันกับดอนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของมูนก่อนวันที่มูนเนี่ยจะไปสู้กับบอสเขาเนี่ยได้ทำการพาฉันและดอนเข้ามาอยู่ในฐานทัพลับของเขาก่อนที่วันรุ่งขึ้นมูนเนี่ยจะได้หายไปแบบไม่มีวันกลับถ้างั้นก็แสดงว่าที่เนี่ยเคยเป็นฐานทัพของบอสมาก่อนใช่ไหมเรื่องนั้นมันก็ใช่อ่ะนะและที่เนี่ยมันจะยังมีอาวุธลับของบอสอยู่ด้วยเดี๋ยวฉันจะพาไปเอาแต่ว่าการที่จะไปเอาน่ะพวกเราเนี่ยต้องใช้ลายนิ้วมือของนายของดาร์กแล้วก็เลดอาย3คนเรื่องนั้นก็จริงอะนะแต่ว่ามันมีคนนึงที่อยู่กับบอสมาตลอดแล้วเขาน่ะก็สามารถเปิดมันได้เลยนั่นก็คือหน้าดำคำเครียดไงใช่คือว่านายคงจำได้นะมือของเขาน่ะเป็นกึ่งของเหลวเขาเลยสามารถเอามือยัดเข้าไปได้เลยแต่ปัญหาตอนนี้เนี่ยคือหน้าดำคำเครียดน่ะโดนระเบิดไปแล้วและฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยตายหรือยังเอาจริงนะโทบี้ทางที่ดีนะนายควรอย่าลืมไอ้เจ้าพวกนั้นไปเถอะนะการที่อยู่กับพวกนั้นมันเสียเวลาเปล่าๆยังไงก็ตามนายมาดูนี่สิไอ้เจ้าของที่ฉันได้มาจากหน่วย ADH นั่นมันโคตรเจ๋งเลยมันบอกตำแหน่งของคนในหน่วย ADH เหลือเคยเจ้าพวกบอสนั่นแหละของทุกๆคนเลยที่กำลังใช้พลังอยู่ในตอนนี้นะและแนะนำไว้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบตำแหน่งของดาร์กแฮมได้ด้วยแต่นิมิซิสถ้าเกิดเราไม่มีพวกเขาแล้วพวกเราจะไปที่ไหนต่อล่ะอ๋อใช่ไม่ต้องห่วงเลยฉันน่ะก็ได้คิดแผนเรื่องนั้นไว้แล้วเหมือนกันก็มันมีภูเขาที่นะที่มันมีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยฉันคิดว่าพวกเราน่าจะไปที่นั่นแหละบอสน่าจะไม่สามารถตรวจหาพวกเราเจอได้แน่นอนโทษทีนะมีซิสแต่ว่ามันมีจุดใดจุดหนึ่งซึ่งมันบ่งบอกถึงลูกน้องแล้วก็ตัวของบอสใช่ไหมแล้วมันมีจุดหนึ่งที่มันอยู่ข้างหลังพวกเราเลยอ่ะคือว่าฉันคิดว่าพวกเราน่าจะสิบขายกันของจริงแล้วล่ะพวกทีนี้นายคงเห็นทั้งหมดแล้วสินะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนนี้พวกเขาทุกคนกำลังแย่งแล้วนายจะเอายังไงล่ะยังไงชีวิตนายก็ไม่มีค่าเลยแล้วไม่ใช่หรอกนายจะเลือกไปช่วยพวกเขาหรือเปล่า
แน่นอนคือทำทุกอย่างเพื่อฆ่าบอสให้ได้เพื่อจะฆ่าบอสให้ได้อย่างนั้นแล้วนายได้คิดบ้างหรือเปล่าว่าทำไมบอสเขาถึงเป็นแบบนี้ล่ะยังไงก็ตามถ้าที่จะส่งนายกลับไปขอให้โชคดีเจ้าหมอนั่นน่ะมันจะไม่มีทางรอดไปจากฉันได้แน่นอนฉันสัญญาเจ้าหมอนั่นมันจะต้องตายฉันสัญญาสักวันหนึ่งฉันจะล้างแค้นให้เธอให้ได้